ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกับรายการไขปมข่าวรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นและไขทุกปมปริศนาหนุ่มวัย19ปีก่อเหตุฆ่าเผาอำพรางสาวประเภท2อ้างเหตุถูกกดดันจนทนไม่ไหวระดมค้นหานักเรียนหญิงวัย13ปีหายตัวไร้ร่องรอยจากโรงเรียน4วันพบเป็นศพถูกฆาตกรรมรองนายกอบต.ตะแพนถูกยิงดับคาบ้านนัดเดียวตำรวจเชื่อเหตุจากเพราะเป็นคนตรงและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมไขปริศนาไปพร้อมทีมงานไขปมข่าวในวันนี้ค่ะหนุ่มวัย19ปีก่อเหตุฆ่าเผาอำพรางสาวประเภท2อ้างเหตุถูกกดดันจนทนไม่ไหวกลายเป็นคดีสะเทือนขวัญกลางกรุงนะคะเมื่อจู่ๆพบเท่ากระดูกมนุษย์ถูกเผานั่งยางอยู่ท้ายวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมย่านประเวศกรุงเทพมหานครค่ะขณะที่ไฟยังกรุ่นกระดูกที่พบถูกยืนยันว่าเป็นสาวประเภท2คนหนึ่งเธอถูกสังหารโดยเพื่อนชายคนสนิทของเธอเองติดตามได้ในรักกดดันสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวกลางเมืองนับเป็นจุดชุมนุมของคนที่รักสุขภาพรักการออกกำลังกายบ้างพากันมาเป็นครอบครัวบ้างใช้เป็นจุดนัดพบเพื่อนฝูงแต่กับบางคนก็เป็นสถานที่ที่ทำให้พบรักนายสมพงษ์บุญยืนอายุ58ปีเขาเป็นสาวประเภท2ที่ผ่านการผ่าตัดศัลยกรรมแปลงเพศมาแล้วอดีตที่เคยเป็นชายไม่ได้ทำให้ใจเป็นหญิงของเขาลดน้อยลงไปเขาเคยแต่งงานอยู่กินกับสามีชาวต่างชาติมากว่า10ปีกระทั่งเสียชีวิตทำให้เลือกกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิดอีกครั้งจนเมื่อพบกับเขาก็เป็นคนมีน้ำใจอะค่ะไม่มีพิษมีภัยกับใครเลยไม่เคยแบบว่าคิดร้ายกับใครอะค่ะไอ้คนสุดท้ายนี่ไม่เคยเห็นแต่แกชอบไปดูลิเกแล้วเขาบอกว่าไอ้หนุ่มลิเกเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าโอ๊ยพี่หนุ่ยไม่ต้องคบหรอกดูท่าทางแกไม่ค่อยดีแกก็ไม่คบนะแล้วแกก็พอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแกเอาไอ้เด็กคนนี้มานายพัทธภูมิแย้มคงอายุ19ปีจากหนุ่มพัทลุงเดินทางขึ้นมาเป็นศิษย์ก้นกุฏิพระปรากฏหรือหลวงน้าอยู่ภายในวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมย่านประเวศกรุงเทพมหานครได้ปีเศษเพื่อหวังได้ร่ำเรียนศึกษาเพราะเขาเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกสิ่งสำคัญคือความหวังของครอบครัวที่จะได้เห็นชายผ้าเหลืองของเขาเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเขาก็มีอัตยาสัยดีไม่เที่ยวเตะมาก็ไม่ดูไม่เกเรอะไรไม่ดื้ออะไรก็ไม่มีเขาไม่ได้ทำงานอะไรใช่ไหมเขาไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนหนังสือไม่ทำงานอะไรก็ได้มาอยู่เพื่อจะช่วยบิณฑบาตนะช่วยบิณฑบาตตั้งแต่นู่นมาเลยไม่เคยเรียนเลยหนังสือไม่เคยได้อ่านเลยไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยไปกว้างครูสอนว่าพระเสี้ยงมันก็หนีมาเลยหนีมาทางบ้านก็เลยบอกว่างั้นมาอยู่กับหลวงพ่อดีกว่ามาช่วยงานดีกว่ามาเรียนหนังสือที่นี่เรียนแต่บวชก็เรียนแล้วก็จะบวชเนี่ยได้บวชต้นเดือนพฤษภาคมนายพัทธภูมิได้พบกับนายสมพงษ์ที่สวนสาธารณะย่านประเวศจากคนคุ้นหน้ากลายเป็นคนคุ้นเคยทั้งสองชอบพอเกิดเป็นความสัมพันธ์ของชายรักชายกระทั่งช่วงเย็นวันที่5มิถุนายน2559ตำรวจนครบาลประเวศรับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายกิติศักดิ์ศรีนิธิโรจน์
ให้ช่วยค้นหาทรัพย์สินที่คาดว่าถูกขโมยมาซ่อนไว้ภายในวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมย่านประเวศการวันนั้นเนี่ยหาทรัพย์สินคือเขากลัวว่ากระเป๋าที่เอามาเนี่ยคือไอ้น้องมันบอกว่ากระเป๋าหายไปมันถือกระเป๋ามาใช่ไหมครับไอ้ตัวญาติผู้ตายก็กลัวว่าจะเอาทรัพย์สินไปไหนเอาขโมยอะไรมาหรือเปล่าก็จะไปหาทรัพย์สินเนี่ยให้เดินหาบริเวณนั้นนะครับว่าจะเจอหรือเปล่าอาจจะอยู่ข้างกำแพงอะไรเงี้ยก็เลยเดินเป็นหน้ากระดานกับตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามนายกิติศักดิ์ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเขาไม่สามารถติดต่อนายสมพงษ์พี่ชายของเขาได้จึงไปตามหาที่ห้องพักในคอนโดย่านจตุจักรแต่ไม่พบตัวเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเวลา 17:38 นาทีนายสมพงษ์เดินอยู่กับนายภัทรภูมิเพื่อนชายคนสนิทก่อนที่ 22:14 นาทีกล้องวงจรปิดตัวเดิมจะปรากฏภาพนายภัทรภูมิกลับออกมาโดยลำพังพร้อมกระเป๋าใบใหญ่2ใบและไม่พบว่านายสมพงษ์กลับออกมาจากห้องอีกเลยดูกล้องวงจรปิดจากที่พักของเขาครับที่ประเสริฐสุขคอนโดเนี่ยก็เห็นตัวภัทรภูมิเนี่ยออกมาจากห้องเพียงคนเดียวถือกระเป๋าออกมาแล้วตัวญาติเขาเนี่ยไม่ออกจากห้องเลยเพราะเข้าไปในห้องพร้อมกันมีกล้องจอมปิดตอนเข้าแต่ตอนออกสมพงษ์ครับผู้ตายไม่ได้ออกจากห้องก็เลยน่าเชื่อน่าเชื่อว่าน่าจะมามีเหตุอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ดีอะไรเงี้ยตำรวจนำกำลังเข้าตรวจสอบภายในวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมตามแจ้งการตรวจค้นไม่พบทรัพย์สินที่อ้างว่าถูกขโมยแต่กลับพบกล่องที่เท่าที่ขวัญยังคุกรุ่นและมันได้รับการยืนยันในเบื้องต้นจากสัปเหร่อวัดว่าเป็นเท่ากระดูกของมนุษย์ไปตรวจแล้วก็น้องชายเขาเดินมาลักษณะไหนคะพี่เดินมาตามกลิ่นเดินคุยกันแล้วก็มาเห็นคุขึ้นเขาก็เลยเดินมาดูแล้วก็หยิบกระดูกออกมาให้ผมดูเขาบอกผมอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่นั่งอยู่ตรงนี้เดินมาหน่อยเขาถามว่าใช่กระดูกคนไหมดิมอยู่กับสับปะเลอหนูผมก็บอกว่าใช่ไหนอยู่ตรงไหนผมก็เดินตามมาดูกินควันก็ขึ้นปาดหมูหมูเขียวบอกใช่เลยอย่างนี้ไม่ใช่นั่นแล้วไม่ใช่ศพสัตว์แล้วศพคนแล้วไม่ใช่ขยะนะกินเหม็นเขียวขนาดนี้ศพคนเผาสดเงี้ยที่เกิดเหตุอยู่บริเวณด้านหลังวัดเดิมเป็นจุดที่ใช้สำหรับเผาขยะอยู่เป็นประจำเหตุเกิดในยามวิกาลทำให้ไม่มีใครผิดสังเกตและไม่มีประจักษ์พยานเห็นเหตุการณ์จุดเผาขยะของพระที่ฝังที่พระอยู่คือถ้าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดขึ้นมันมีการเผาทุกคนในวัดจะคิดยังไงคะมีเป็นการเผาอะไรเพราะเผายามวิกาลไม่ทราบนะว่าไม่มีใครรู้หรอกต่างคนต่างกลับบ้านก่อนเศษซากบนกองขี้เถ้ายังหลงเหลือขดลวดยางรถยนต์เศษเฟอร์นิเจอร์และเศษกระเป๋าเดินทางที่ยังไม่หมดกระเป๋าที่ว่าถูกระบุชัดจากนายกิติศักดิ์ว่ามันเป็นกระเป๋าพี่ชายของเขาและเป็นใบเดียวกับกระเป๋าที่นายภัทรภูมิลากออกจากคอนโดเป็นกองที่มอดแล้วแล้วก็เป็นกว้างประมาณรัศมีประมาณเมตรนึงมีโครงเหล็กน่าเชื่อว่าเป็นโครงกระเป๋านะที่ลากกระเป๋าจะมีกระเป๋าลากก็จะมีโครงเหล็กถูกไหมครับแล้วมีกระดูกมนุษย์เนี่ยมันก็เป็นไหม้แทบเกือบหมดอยู่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆแต่หลายชิ้นหลายสิบชิ้นคือขดลวดเป็นคล้ายๆขวดลวดเขาเรียกว่าลวดอะไรลวดอะครับลวดในยางใช่ใช่ก็น่าจะเกิดจากการเผาทำลายศพอะครับระหว่างเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุตำรวจคุมตัวนายภัทรภูมิได้ขณะซ่อนตัวอยู่ภายในกุฏิพระปรากฏซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง20เมตรเขาปฏิเสธรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือภัทรภูมิเนี่ยทางร้อยเวรเนี่ยเข้าไปเจอแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยญาติเขาไปเนี่ยเขาหลบอยู่ชั้น2กุฏิไม่ยอมลงมาทําให้ญาติเขาสงสัยไปใหญ่เลยว่าทําไมถ้าบริสุทธิ์ใจหรือว่าไม่ได้ทําอะไรผิดทําไมถึงต้องหลบตัวด้วยแล้วเขาก็ไปตามจนเจอข้างบนเนี่ยก็ตัวลงมาตำรวจก็ถึงเข้ามาในพื้นที่ก็ไปเจอกระดูกเข้ามาในพื้นที่ก็ไปหาทรัพย์สินก็ไปจนกระทั่งไปเจอโครงกระดูกเจอโครงกระดูกเสร็จก็แจ้งทุกหน่วยนะตอนนี้เนี่ยคืนนั้นเขารับสารภาพไหมไม่รับเลยเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำอะไรผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเงี้ยแม้เขาจะปฏิเสธแต่ด้วยพฤติการแห่งคดีเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที
มัดแน่นด้วยหลักฐานที่ตำรวจพบภายในกุฏิเพราะมันคือโทรศัพท์มือถือของผู้ตายและเงินสดอีก 60,000 บาท5 มิถุนายน 2559นายพัฒภูมิถูกนำตัวสอบปากคำทั้งคืนก่อนที่9 นาฬิกาวันรุ่งขึ้นเขาเปิดปากสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่านายสมพงษ์จริงอ้างเหตุเพราะถูกผู้ตายกดดันและบีบบังคับชีวิตของเขานั่งดูทีวีอยู่นะเขามาเอามือมาโดนเรากระแทกเราที่เราบอกกระแทกคือกระแทกกันไปก็แรงขึ้นกันก็เราก็ครับคนต่างคนต่างแรงขึ้นก็ลงไม้ลงมือกันใช่ไหมต่างคนต่างก็ลงไม้ลงมือกันสุดท้ายเนี่ยเราตัวใหญ่เขาใช่ไหมผลักเขาล้มลงใช่ไหมแล้วทำไงต่อใช่เท้าข้างไหนกระทืบอ่ะได้ครั้งนี้ก่อนกระทืบทีแรกกระทืบไม่อยู่ครับด้วยเท้าขวาก่อนครับกระทืบไปกี่ทีกระทืบไป2 ทีไม่อยู่ก็ไม่อยู่ครับเนื่องมันลุกขึ้นมาอีกสองข้างลงทิ้งตัวไปเลยครับขอกระโดดสองเท้าเลยนะอีกกี่ทีประมาณ3-4 ทีที่ไหน3-4 ทีแล้วตรงไหนที่อยู่อ่ะที่คอนะที่หัวด้วยนายพัฒภูมิรับว่าวันเกิดเหตุเขาและผู้ตายมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเรื่องที่ผู้ตายต้องการให้เขาไปงานบวชของญาติผู้ตายเมื่อเขาไม่อยากไปจึงเกิดการต่อสู้จนผู้ตายล้มลงด้วยบันดาลโทสะเขาใช้เท้ากระทืบไปที่ลำคอผู้ตายจนแน่นิ่งและพบว่าผู้ตายไม่หายใจเมื่อกลัวความผิดเขาตัดสินใจนำศพผู้ตายยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่นำมาที่ลานเผาขยะในวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรมด้วยรถแท็กซี่จากนั้นนำยางรถยนต์เก่า4 เส้นและเฟอร์นิเจอร์จากกุฏิพระที่เขาอาศัยมาเป็นเชื้อเพลิงก่อนจะออกไปซื้อน้ำมันจากปั๊มใกล้เคียงและจุดไฟเผาหลังจากก่อเหตุเขากลับเข้าไปในกุฏิและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรับทุกอย่างรับว่าเขาเนี่ยทะเลาะกับผู้ตายแล้วก็มีปากเสียงกันเรื่องชวนไปงานบวชของหลานผู้ตายแล้วก็เขาไม่ไปก็เลยมีปากเสียงเสร็จก็เลยมีการทำร้ายผู้ตายแล้วก็ฆ่าผู้ตายคือเตรียมการคงไม่ไต่ตองขนาดนั้นแต่คิดว่าคือการที่เขาฆ่าคนตายในเจตนาฆ่าแน่เพราะว่าการฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาลถ้าคนทะเลาะกันหรือว่ามีปากเสียงกันเนี่ยก็น่าจะเอาตัวพอทำร้ายผู้ตายแล้วบาดเจ็บต้องเรียกคนมาช่วยเหลือหรือว่าพาผู้ตายไปส่งโรงพยาบาลถูกไหมครับถ้าเขาไม่มีเจตนาฆ่าเขาแต่เขาเนี่ยเอากลับเอาศพเนี่ยมาเผาทำลายเลยถูกไหมครับตั้งแต่เบื้องต้นพระปรากฏแม้จะเป็นผู้ปกครองนายพัฒภูมิแต่รับรู้เพียงว่านายพัฒภูมิไปทำงานกับหญิงรายหนึ่งได้รับค่าจ้างเดือนละ30,000 บาทวันเกิดเหตุนายพัฒภูมิกลับมาพร้อมเหตุผลที่ว่าไม่อยากอยู่กับหญิงที่ถูกกล่าวถึงเพราะเธอชอบบังคับด้วยรู้นิสัยของหลานจึงไม่เอะใจที่เขากลับมาอาศัยที่วัดก็ที่ว่าเขาจะให้เดือนละ30,000ถ้าไปอยู่กับเขานะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะก็เลยตัดสินใจไปอยู่เขาอยู่แล้วก็อยู่มาทั้ง2 อาทิตย์นะเกือบ3 อาทิตย์วันนั้นที่เขากลับมาเราแปลกใจไหมคะที่เขากลับมานอนที่กุฏิเราแปลกใจสิไปอยู่ไม่กี่วันทำไมกลับมาแล้วค่ะผมก็ว่าอยู่ไม่ได้เราเป็นคนบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพมันต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้ทำของทุกอย่างใกล้ๆเขาบังคับนะค่ะอะไรมันเกิดความขัดใจหรือว่าขับใจยังอยู่ไม่ได้ค่ะก็เลยขอตัวกลับมาเพราะว่าอย่างนี้นายพัฒภูมิแย้มคงถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพหรือทำลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุแห่งการตายลักทรัพย์และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบเขาถูกนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงนายพัฒภูมิชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอิสระมาตลอด19 ปีไม่เคยมีใครบังคับเขาได้เขาเรียนรู้รักครั้งแรกกับสาวประเภท2วัย58 ปีแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่อิสระวัยรุ่นที่ถูกตีกรอบก็ทำให้รักครั้งแรกของเขากลายเป็นโศกนาฏกรรมรังกดดันคดี
ีนี้ตำรวจใช้เวลาเพียงวันเดียวในการคลี่คลายคดีค่ะด้วยหลักฐานที่ได้บวกกับถ้อยคำพยานทำให้ผู้ก่อเหตุจำนนและสารภาพออกมาในที่สุดช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหนึ่งปมปัญหาความรักที่ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมระดมค้นหานักเรียนหญิงวัย13ปีหายตัวไร้ร่องรอยจากโรงเรียน4วันพบเป็นศพถูกฆาตกรรม